แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากมาดูความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยและจีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมณฑลกวางตุ้งนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์นฤมลพิญโยสินวัฒน์ผู้แทนการค้าไทยก็ได้มีการพบปะหารือกับนายชิวเจ้าเซียนค่ะรองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีนประจำมณฑลกวางตุ้งและคณะผู้บริหารระดับสูงของสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีนประจำมณฑลกวางตุ้งนะคะซึ่งผู้แทนการค้าก็เปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือไทยจีนจีนพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทประเทศจีนจากมณฑลกวางตุ้งเข้าไปลงทุนธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นบริษัททำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราการลงทุนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีนก็ย้ำค่ะว่าไทยเป็นเป้าหมายการค้าการลงทุนที่สำคัญของจีนก็ยินดีที่จะส่งเสริมจับคู่ธุรกิจให้มีความสอดคล้องกันทั้งสองฝ่ายนะคะมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลผู้นำด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศของจีนและระดับโลกค่ะมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงที่สุดในจีนติดต่อกัน38ปีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของจีนติดต่อกันเป็นปีที่35ซึ่งเมื่อปี2566มี GDP สูงถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น4เท่าตัวของ GDP ไทยทางนี้การค้าระหว่างประเทศนะคะของมณฑลกวางตุ้งในปี2566ขยายตัวได้น้อยค่ะแต่ยังคงเป็นมณฑลที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากเป็นอันดับหนึ่งของจีนคิดเป็นร้อยละ 19.9ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนนะคะไทยกับกวางตุ้งค่ะนะสถานการณ์การค้าคิดเป็นร้อยละ 24.15 หรือเกือบ1ใน4ของการค้าไทยจีนทั้งหมดแล้วก็เป็นมณฑลคู่ค้ากับไทยมากที่สุดนะคะสินค้าที่นำเข้าจากไทยจะมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลไม้เครื่องจักรนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าที่มณฑลกวางตุ้งส่งออกไปไทยก็อย่างเช่นอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรและยานพาหนะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ